ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับเราจะไปเติมเต็มสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยรวมถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศนะครับและวันนี้รายการของเรายังคงอยู่ที่วัดวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อชุบนะครับซึ่งเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่น่าเคารพนับถือครับวัดปฏิบัติของท่านนั้นงดงามเป็นอย่างมากนะครับและปัจจุบันนี้ท่านมีอายุถึง89ปีแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเติมเต็มความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดจุดไหนอย่างไรที่น่าสนใจนะครับและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอเชิญพบกับคุณเป้พระปิ่นครับสวัสดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับครับเจอกันครั้งที่2นะครับพี่นะครับตอนนี้ก็คือเรานั่งอยู่บริเวณพระอุโบสถใช่ครับของวัดวังกระแจของวัดวังกระแจครับพระอุโบสถนี้สร้างมากี่ปีแล้วสร้างมาเริ่มสร้างมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเนี่ยตั้งแต่ปี2505ครับผมก็เริ่มก่อร่างสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนหลวงพ่อทุดงมาที่นี่ปี2505แล้วก็มาได้เป็นยกเป็นวัดเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลครับในปี2511ครับผมแล้วปี2514เนี่ยได้พระราชทานวิสุงคามสีมานะครับแล้วก็เริ่มสร้างมานะตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยก็คือ2511เนี่ยสร้างมาถึงปี2533ครับ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์จนแล้วเสร็จได้มีการผูกพระทศีมาพระอุโบสถครับในครั้งนั้นก็มีการสร้างเหรียญพระพุทธขึ้นมาด้วยแต่ให้ผู้ที่มาร่วมบุญนะฮะเป็นที่ระลึกใช่ครับซึ่งเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นหลักของวัดเลยฮะแล้ววัตถุประสงค์ในการสร้างครั้งนั้นก็คือวัตถุประสงค์ดีใช่ครับผูกพระเทศสีมาครับผมครับผมครับตอนนั้นนี่คือสร้างขึ้นมาเพื่อแจกอย่างเดียวเลยจุกไหมแจกอย่างเดียวครับครับใครที่มางานก็หลวงพ่อก็แจกทุกคนใช่ครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งบรรจุไว้บนเพดานพระอุโบสถได้เอาลงมาด้านในครับเอาลงมาน่าจะประมาณปีที่ผมได้ประมาณปี2547ครับผมหลวงพ่อเริ่มมีให้เอาลงมาประมาณหลักไม่กี่ร้อยเหรียญครับอันนั้นก็คือเสกมาครับนานมากแล้วก็อยู่ในพระอุโบสถที่เรียกได้ว่าทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาบวชพระหรืออะไรก็ตามแต่นะใช่ครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใช่ครับนะครับตอนนี้คือย้อนกลับไปสมัยก่อนตอนปลูกเนี่ยตอนที่สร้างเนี่ยคือสถาปัตยกรรมก็เป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เลยครับเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับแบบนี้ครับก็ยึดถือแบบเดิมตอนนี้ก็เป็นบูรณะขึ้นมามีเสริมโทรมไปบ้างช่วงนึงก็มีพัฒนาขึ้นมาครับก็มีการปรับปรุงทาสีครับผมแล้วก็เสริมตรงบางส่วนที่มันผูกก่อนลงไปอะไรเงี้ยครับครับก็จะมีแค่ทาสีให้ดูสะอาดสะอ้านให้ดูใหม่แค่นั้นเองแต่ว่าสถาปัตยกรรมก็คือยังคงรูปลักษณ์แบบเดิมเอาไว้ใช่ครับก็มีกลุ่มศิษย์หลายคนก็คุยกันอยากจะทำให้หลวงพ่อทำพระอุโบสถหลังใหม่ครับผมแต่หลวงพ่อท่านก็ยังมองที่ว่าครับมันเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ของท่านนะท่านมาสร้างอุโบสถที่นี่ครั้งแรกคืออุโบสถหลังนี้ครับแล้วท่านก็สมถะด้วยนะใช่ครับท่านบอกว่าก็ยังใช้ได้อยู่ก็เลยไปสร้างอย่างอื่นนะก็ไปสร้างโรงเรียนใช่ครับก็สร้างโรงเรียนด้วยล่าสุดก็ที่เห็นนี่เดี๋ยวจะพาไปชมก็คือเป็นส่วนเจดีย์ที่ว่าเคยนั่งสัมภาษณ์กันในเจดีย์พระธาตุนะครับเจดีย์นั้นเป็นไงบ้างฮะเจดีย์นี่ก็คือคุณผู้ชมก็เห็นภาพไปด้วยใช่ครับก็คือตรงนี้เนี่ยไปรับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากวัดบวรครับวัดบวรนิเวศได้รับจากสมเด็จพระสังฆราชนะแต่ว่าได้รับจากผู้แทนพระองค์ตอนนั้นเป็นพระเทศสารวิธีเป็นผู้รับมอบแทนสมเด็จพระสังฆราชครับในปี2554และก็เริ่มพอได้มาเนี่ยหลวงพ่อก็ดำริว่าอยากจะสร้างเจดีย์เพราะว่าเป็นพระธาตุเนี่ยเป็นของสูงได้มาแล้วเอาไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านก็เริ่มสร้างตอนนั้นก็เริ่มเพื่อที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใช่ครับก็เริ่มหาปัจจัยครับทางผมก็เริ่มหาจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงเงี้ยก็ร่วมกันมาดั้งเดิมเนี่ยตำแหน่งตรงเจดีย์จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุคือเป็นที่ดินโล่งเป็นที่ดินโล่งครับเป็นที่ดินโล่งไม่มีอะไรก็เริ่มสร้างมาแล้วเสร็จเมื่อปีประมาณ557ครับแล้วการออกแบบก่อสร้างนี่คือหลวงพ่อก็เป็นคนดูแลหลวงพ่อดูแลหาช่างมาเองอะไรเองงบประมาณหลวงพ่อจะเป็นคนเลือกแบบเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ครับครับผมหลวงพ่อก็ดูงบประมาณเองด้วยอะไรเองด้วยก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ทำแล้วสมบูรณ์แล้วครับเสร็จเร็วด้วยนะฮะเสร็จเร็วด้วยครับเสร็จเร็วมากครับครับผมแล้วก็ต่อเนื่องกันนะเริ่มฉลองเจดีย์เมื่อตอนปีช่วงต้นปี57มีนาก็เป็นวันที่ส่งน้ำหลวงพ่อพอดีเลยใช่ไหมครับครับครับผมก็ก่อนมาส่งน้ำหลวงพ่อวันนึงก็สมโภชเจดีย์ก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระเทพสารวิธีนะครับพระเทพสารวิธีวัดบวรนิเวศท่านเสด็จมาเป็นประธานในการเปิดโอ้โหเจดีย์ครับถือว่าเป็นเมตตาของท่านมากๆเลยครับเมตตาของท่านมากๆที่ท่านกรุณานะครับเข้าไปในเจดีย์เนี่ยจะ
ก็คือเข้าไปจะเห็นมีรูปเหมือนครับผมนะครับขนาดเท่าองค์จริงครับเป็นรูปเหมือนของในเจดีย์ครับอันนั้นจะเป็นพระพุทธครับเขาเอาไปพระพุทธเป็นพระพุทธครับถ้าตรงวิหารเนี่ยจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่ออ๋อครับผมครับผมที่หล่อในเจดีย์จะเป็นพระพุทธใช่ครับนะฮะเป็นพระพุทธครับเป็นพระพุทธคืออยู่ประจำวัดมานานแล้วเหรอครับดูว่าอันนี้หรือว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับสร้างขึ้นมาครับสร้างขึ้นมาเป็นหินก็เอามาเนื่องในตอนสถาปนาเจดีย์ครับครับผมแล้วก็จะมีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติใช่ครับใช่ครับก็เริ่มพอสร้างมาเนี่ยก็เลยมีโครงการทางผมเนี่ยก็มีการคิดโครงการต่อกับพวกเพื่อนๆว่าตรงหน้าเจดีย์นี่โล่งอยู่ก็เลยมองดูว่าพอดีเกี่ยวเนื่องกับว่าทางหลวงพ่อท่านไปเที่ยววัดที่ท่านไปมีโอกาสได้ไปนั่งปกที่วัดพระแก้วท่านเห็นยักษ์ที่วัดพระแก้วท่านบอกว่าหน้าเจดีย์เราน่าจะมียักษ์นะท่านก็ดำริสร้างเราก็เลยผมก็เลยช่วยกันสร้างต่อถ้าผมจะพูดว่ายักษ์ที่อยู่ด้านหน้าพระเจดีย์เนี่ยก็คือเป็นท้าวเวสสุวรรณใช่ครับเป็นท้าวเวสสุวรรณครับตั้งใจว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณเลยคือดูถอดรูปลักษณ์ท่านมาก็หล่อมาในขนาดสูง3เมตรก็หาช่างจนฮะก็เพิ่งจะสมโพธิไปเมื่อวันก่อนเนี่ยครับก่อนเดือนมีนาเนี่ยครับก่อนวันงานหลวงพ่อปี58ใช่ครับปี58ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีนาเนี่ยครับแล้วก็ทางวัดก็มีการสร้างวัตถุมงคลเป็นท้าวเวสสุวรรณให้บูชาด้วยอันนี้คือสร้างมาวาระที่ฉลองมั้ยฮะใช่ครับก็วาระฉลองด้วยเป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็ส่วนนึงปัจจัยตรงส่วนของทางท้าวเวสสุวรรณเนี่ยที่สร้างเนี่ยเป็นวัตถุมงคลเนี่ยก็เอามาช่วยในการปรับปรุงเสนาสนะในวัดครับผมหลายๆอย่างแล้วก็มีทํากุฏิสงฆ์ด้วยคือวัดต้องพัฒนาตอนนี้ก็คือยังมีอีกหลายคนที่เขาว่าร่วมกันทำวัตถุมงคลเข้ามาช่วยวัดเนี่ยก็หาวัตถุปัจจัยเข้ามาช่วยหลวงพ่อเพราะว่าคือถามว่าวัตถุพอสร้างเสร็จก็ต้องมีการเสริมโซมไปตามกาลเวลาคือวัดเนี่ยคุณผู้ชมต้องมีการแบบว่าทำนุบำรุงอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวตรงนี้แตกหักตรงนู้นเก่าก็คือต้องการปัจจัยที่จะมาร่วมในการทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้สมบูรณ์เหมือนเดิมใช่ครับนะครับพูดถึงท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคือพี่เป้เคยถามหลวงพ่อไหมว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณที่ถูกหลักต้องทำยังไงคือเหมือนกับอย่างเวลาเราบูชาพระพุทธเราจะถวายน้ำครับหรือว่าเราบูชาพระอาจจะถวายของหวานผลไม้คือท้าวเวสสุวรรณเราต้องบูชายังไงท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อเนี่ยที่ท่านแจ้งมาเนี่ยท่านให้ข้อมูลมาเนี่ยจะลักษณะการบูชาคล้ายๆกับของวัดจุฬามณีเลยครับเพราะว่าเกี่ยวเนื่องที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยกับทางหลวงพ่อเนื่องเนี่ยท่านเหมือนเคยผูกพันกันครับอันนี้เล่ามาและอาจารย์อิฐเนี่ยท่านนับถือหลวงพ่อชูเป็นอาจารย์ด้วยครับลักษณะการบูชาเนี่ยตอนทำท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นองค์ห้อยคอเนี่ยครับหรือองค์ตั้งบูชาที่บ้านใช่ครับก็คือองค์ขนาดบูชาเนี่ยองค์เล็กๆเนี่ยฮะที่ว่าองค์ที่พกติดตัวเนี่ยนะใช่ครับผมก็ได้ความเมตตาจากอาจารย์อิฐท่านก็เมตตามาตอนพุทธพิเศษท่านก็มาด้วยแล้วท่านก็ชี้แนะเรื่องพิธีกรรมอะไรเงี้ยฮะการบูชาของท่านก็คือตอนนั้นพี่เป้อยู่ในพิธีไหมอยู่ครับคือท่านชี้แนะว่าไงมันต้องเป็นยังไงฮะท่านบอกว่าบูชาเนี่ยตอนทำเครื่องบวงสรวงเนี่ยต้องมีดอกกุหลาบต้องมีดอกกุหลาบเลยครับผมให้ทำไมดอกกุหลาบสำคัญไงฮะดอกกุหลาบเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นสื่อของความรักความรักด้วยแล้วก็เป็นสีแดงเนี่ยมันเป็นมงคลครับอ๋อคือเก้าดอกที่ผ่านมาเนี่ย คือส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณเหมือนผมว่าดูแล้วแบบหน้าเกรงขามดุแล้วก็เป็นแบบเป็นเทพที่แบบว่าทูตผีปีศาจกลัวอะไรประมาณนี้จริงๆท้าวเวสสุวรรณเนี่ยถ้าในลักษณะของทางคนจีนเนี่ยก็จะเรียกเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยท่านจะเป็นพระธนบดีใช่ครับในองค์ท่านเนี่ยท่านจะมีทั้งสองภาคในอย่างขอโยงไปถึงวัดจุฬามณีเขาจะมีนายกนาเทพครับนะฮะนาเทพเนี่ยก็คือประวัติท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นพี่ของทศกัณฐ์ท่านครองเมืองกรุงลงกาอยู่แล้วท้าวเวสสุวรรณมาแย่แล้วทศกัณฐ์มาแย่งท่านก็ด้วยความที่รักสันโดษท่านก็เลยออกแต่จริงๆอ่ะท่านเป็นพระที่เป็นท่านเป็นยักษ์ที่มีเมตตาแล้วก็มีทรัพย์สินมากมายท่านแล้วท่านก็ไปอยู่ในกลุ่มจตุรกบาลคือท่านก็ยอมละทิ้งทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ท่านมียกให้กับน้องของท่านคือทศกัณฐ์ใช่ครับแล้วท่านก็ไปอยู่ในจตุรกบาลใช่ครับในมุมของท้าวเวสเนี่ยบูชาเนี่ยได้ทั้งปราบผีทั้งอะไรแล้วทรัพย์สมบัติทรัพย์สินด้วยจะมีทั้งสองอย่างครับเพราะฉะนั้นคือบูชาด้วยน้ำใช่ครับน้ำแล้วก็บูชาวันอังคารนะครับวันอังคารครับผมแล้วก็มีคาถาท้าวเวสสุวรรณนะฮะครับผมตรงส่วนตรงนี้เดี๋ยวแล้วก็ถวายดอกกุหลาบสักนิดนึงดอกกุหลาบครับผมครั้งแรกเนี่ยถ้าบูชาก็คือถวายดอกกุหลาบวันอังคารเลยแล้วพวกของคาวของหวานนะต้องไหมฮะไม่จำเป็นไม่ได้ต้องบูชาของหวานของไอ้ของคาวนะฮะครับอ๋อนี่ส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเป็นยักษ์ต้องบูชาของคาวไม่ใช่ครับไม่ใช่เทพเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่นครับครับในตัวในองค์เทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็อิ่มทิพย์ก็
ครับอิ่มอยู่แล้วนะครับเทพเนี่ยฮะเทวดาในส่วนของท้าวเวสสุวรรณที่ตอนนี้ทางวัดสร้างมานะฮะที่เป็นขนาดบูชาก็ดีหรือว่าพกติดตัวก็ดีคือได้ทำพิธีปลุกเสกพุทธาภิเษกที่ไหนฮะที่วัดนี่แหละครับในพระเจดีย์นี่ไหมฮะปลุกเสกที่พระอุโบสถครับอ๋อหลังนี้ทำพิธีเททองเนี่ยอย่างท้าวเวสสุวรรณองค์ขนาด3เมตร2องค์เนี่ยเททองหล่อที่วัดเลยเอาช่างเนี่ยมาหล่อที่วัดครับทำที่ลานวัดเลยใช่ครับเทที่ลานวัดแล้วก็หล่อองค์เล็กนำเลิกในพิธีไปด้วยครับผมคือทุกอย่างเกิดขึ้นที่วัดใช่ครับแล้วก็ทำพิธีพุทธาภิเษกก็ทำพิธีพุทธาภิเษกในพระอุโบสถครับเจ้าพิธีมีใครบ้างครับตอนนั้นก็มีพระเจ้าพิธีที่บวงสรวงนี่พระครูพุทธศาสโสภิตวัดพุทธเคียนศิษย์ของหลวงพ่อชุบเนี่ยเป็นผู้บวงสรวงแล้วก็เกจิที่มาเนี่ยมีหลวงพ่อชุบเป็นประธานครับผมแน่นอนหลวงพ่อชุบวัดวังกระจายเป็นประธานหลวงพ่อสนองชาติวัดเย็นสนิทธรรมรามครับผมหลวงพ่อแสวงวัดลาดประดุกนนทบุรีแล้วก็พระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่ครูบาอาจารย์อีกองค์นึงก็ท่านก็เมตตามาแล้วก็พระอาจารย์อิฐครับครับผมวัดจุฬามณีก็เมตตามานั่งปกด้วยทั้งเททองทั้งนั่งปกเลยครับครับครับผมเราก็สามารถบูชาติดตัวได้นะฮะหรือว่าบูชาไว้ที่บ้านก็ได้คือหลายๆคนอาจจะไม่กล้าบูชาเห็นว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณบางคนบอกว่ามียักษ์แล้วที่บ้านมีกุมารบูชาไม่ได้อันนี้ขอบอกเลยว่าไม่ใช่นะลองไปสอบถามทางวัดจุฬามณีดูได้คือถ้าอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นบริวารแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรครับแต่ถ้าเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ดีสิ่งร้ายๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยคือครับผมเพราะแน่นอนคนที่บูชากุมารคือต้องบูชาในเรื่องที่ดีอยู่แล้วไม่ใช่เลี้ยงกุมารไว้ทำก็เวลาเชิญกุมารเข้าบ้านเนี่ยต้องจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก็เหมือนกับเป็นคนในบ้านเราแล้วเราเอาท้าวเวสมาเป็นลูกหลานคนนึงใช่ครับแล้วเราเอาท้าวเวสสุวรรณมาปกปักบ้านเนี่ยครับท่านก็ดูแลพวกท่านก็ดูแลเป็นบริวารเป็นบริวารบางคนบอกมียักษ์แล้วไม่มีกุมารไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ครับหรือว่าแบบบูชาท้าวเวสสุวรรณพกติดตัวไม่ดีแบบเหมาะสมไหมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวครับผมนะทุกอย่างก็อยู่ที่ความศรัทธาใช่ครับโดยส่วนตัวผมพี่เป้ผมคุณผู้ชมผมก็บูชาพระท้าวเวสสุวรรณครับผมคือพกติดตัวตลอดก่อนหน้านี้ไปถ่ายรายการประสบอุบัติเหตุนะครับคือหนึ่งในวัตถุมงคลที่ผมห้อยเนี่ยก็มีท้าวเวสสุวรรณด้วยนะครับประสบอุบัติเหตุรถคว่ำสามตลบผมไม่เป็นไรเลยครับลงมายืนแบบว่าแค่มีรอยข่วนช้ำหลังนิดหน่อยนะครับผมคือส่วนหนึ่งก็คือผมก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแบบจับวางตำแหน่งของรถที่มันไปตกหล่นให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยสำหรับผมคือไอ้ตัวรถนี่คือส่วนหนึ่งที่มันช่วยดูแลเรานะครับแต่มันก็มีสิ่งที่เราศรัทธาที่มองไม่เห็นคอยดูแลเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะครับผมเอาละครับนอกจากเจดีย์แล้วนะถัดไปมีสถานที่ที่น่าสนใจอะไรบ้างก็มีวิหารบุรพาจารย์ครับผมเป็นไงฮะตรงนี้ก็จะเป็นด้านในมีรูปหล่อของอาจารย์ลื่นนิ่มแนบแก้วครับผมซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อชุบเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชุบครับผมครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อสุขครับผมครับผมครับผมแล้วก็มีพระพุทธรูปสำคัญที่พระพุทธเกษตรรักษาของธนาคารธกสที่นิมนต์หลวงพ่อไปพุทธาภิเษกในวัดพระแก้วครับผมเป็นหนึ่งใน9พระเกจิที่ได้ไปนั่งปกในวัดในอุโบสถวัดพระแก้วครับแล้วก็ทางหน่วยงานก็ถวายหลวงพ่อถวายมาหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นเกียรติครับผมก็นำไปเก็บไว้ที่นำไปเก็บไว้ในวิหารครับผมครับไปเยี่ยมชมดูได้ครับผมครับผมส่วนใหญ่แล้วคนที่มาที่วัดบางกระแจเนี่ยนอกจากที่จะมากราบนมัสการชมบารมีหลวงพ่อแล้วคือส่วนใหญ่เข้ามาขอเรื่องอะไรกันมีไหมส่วนใหญ่ของหลวงพ่อนะที่แบบอาจจะมาเป็นขอท้าวเวสสุวรรณก็ดีหรือขอแบบวิหารบูรพาจารย์ก็ดีส่วนใหญ่จะขอเรื่องอะไรส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ก็มีโชคลาภก็มีมาหลายคนแต่ว่าที่ช่วงที่ผมมาหลังๆนี้เจอเนี่ยที่เป็นมูลเหตุได้ว่าสร้างดาวเวทเนี่ยคือเจอคนโดนผีเข้าเนี่ยมาบางทีมานั่งต่อหน้าเลยนะมานั่งเข้าคนนี้อยู่พอหลวงพ่อไล่ไปเข้าอีกคนนึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือไม่ยอมไปไล่แล้วก็ยังไปใช่ครับใช่ครับหลวงพ่อก็เขียนยันให้เขียนยันตีให้เขียนยันตีนี้สิ่งเหี้ยให้เอาไปบูชาก็ออกนะฮะก็คือหลวงพ่อบอกไล่ผีเหนื่อยหลวงพ่อยังบอกว่าน่าจะทำท้าวเวสสุวรรณสักรุ่นนึงนะครับผมขึ้นก็จะได้แบบว่าให้คนไปบูชาแล้วท่านบอกอย่าทำองค์ใหญ่มากองค์ทำองค์เล็กๆให้ผู้หญิงห้อยได้องค์ใหญ่ให้ผู้ชายห้อยได้ครับผมขนาดก็สวยงามกำลังห้อยเลยครับผมก็บูชาไปหนึ่งองค์ครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาติดตามสถานที่ที่น่าสนใจกันต่อนะครับครับผมตอนนี้นะเราได้พระอุโบสถไปแล้วนะหลังนี้แล้วก็มีพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุใช่ครับรวมถึงวิหารบรมอาจารย์ครับช่วงหน้าจะมีสถานที่ที่น่าสนใจรออยู่ในวัดนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวครับYou said I could tell you.